มใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยและการเกิดภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นล้วนนำมาซึ่งความเสียหายและความสูญเสียที่เราทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันในยามลำบากโดยทั้งนี้ยามาฮ่ามอบ1ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้และมอบอีก1ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ100บาท 10,000 ดวงใจบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดมอบเงินจำนวน1ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีศาสตราพิชานด็อกเตอร์นายแพทย์พิชิตสุวรรณกรรองประธานมูลนิธิให้เกียรติรับมอบเงินในครั้งนี้และนอกเหนือจากนี้ยามาฮ่ายังได้สานต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดโครงการ100บาท 10,000 ดวงใจช่วยผู้ประสบภัยสึนามิด้วยการผลิตเสื้อยืด We Love Japan ซึ่งเป็นเสื้อยืด Limited Edition จำนวนจำกัด 10,000 ตัวเพื่อจำหน่ายในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่32นี้ในราคาตัวละ100บาทโดยมอบผ่านสภากาชาดไทยโดยมีคุณหญิงปรียางศรีวัฒนคุณผู้อำนวยการกองจัดหารายได้สภากาชาดไทยให้เกียรติรับมอบเงินในครั้งนี2โครงการของความช่วยเหลือจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้พึงตระหนักถึงความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติภายในประเทศไทยและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้และขอแสดงความห่วงใยและการแสดงมิตรไมตรีที่ดีจากพี่น้องชาวไทยที่มีต่อเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาณโอกาสนี้